ไอเดีย Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรายังอยู่กันที่โรงแรมอินดิโกเพลที่ภูเก็ตค่ะซึ่งตอนนี้ที่วิกกี้ยืนอยู่ตรงนี้คือเป็นส่วนของ private pool villa ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกกันเลยว่าการตกแต่งของห้องที่นี่นะคะคือยูนิคและสวยมากๆค่ะถึงเท่นแค่ไหนก็ทำวิกกี้มาเลยค่ะคุณผู้ชมครับห้อง Private Pool Villa ก็เป็นห้องพักอีกรูปแบบหนึ่งของ Indigo Pearl Phuket ที่ตั้งอยู่ในโซนวิลล่าเน้นการแยกที่พักเป็นบ้านที่ให้ความเป็นส่วนตัวกับแขกที่มาพักไม่ว่าจะมาแบบคู่หรือมาแบบครอบครัวก็ได้ทั้งนั้นนะครับพื้นที่ของ Private Pool Villa ก็จะประกอบด้วยสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านพัก3หลังซึ่งได้แก่ห้องนอน2หลังและ Dining 1หลังการออกแบบตกแต่งภายนอกก็จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางสวนสวยในเขตร้อนส่วนภายในก็ยังคงคอนเซปต์ทินไมนิ่งซึ่งก็คือรายละเอียดสะท้อนคอนเซปต์ความเป็นเหมืองแร่ของภูเก็ตนั่นเองครับสวัสดีค่ะคุณพุ้ยสวัสดีค่ะคุณวิกกี้ค่ะโอ้โหคุณพุ้ยค่ะพอวิกกี้เข้ามาในโรงแรมแห่งนี้ก็โอ้โหน่าประทับใจมากถึงเท่นจังเลยค่ะแต่พอพูดถึงคอนเซปต์การออกแบบนี้คุณพุ้ยเป็นยังไงบ้างคะในวิลล่าเนี่ยเราจะคุมโทนนะคะเป็นเทากับดำนะคะเพราะว่าดีไซเนอร์เราชอบสีนี้ด้วยแล้วก็ยังเป็นสีที่คุมของทินไมล์ได้อยู่นะคะส่วนด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมกันดูนะคะแต่ยังก็พาพี่ๆไปดูได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะไปแล้วค่ะ morning light sings or brings new day ห้องนี้เป็น living room ค่ะส่วนด้านนู้นคุณปุ้ยพาพี่ที่มาค่ะด้านนี้จะเป็น dining area นะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เนี่ยสีฟ้าสีขาวสีดำเนี่ยก็ยังเป็นโทน indigo pearl นะคะส่วนห้องถัดไปนะคะจะเป็นสปาส่วนตัวนะคะเห็นได้เห็นที่ประตูนี้ไหมคะจะมีลูกศร นะคะเรายังใช้สัญลักษณ์ของเหมืองแร่อยู่นะคะลูกศรชี้ขึ้นข้างบนขึ้นไปข้างบนค่ะแปลว่าขุดแร่นี้ขุดไปแล้วค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็จะเป็นส่วนของ private spa ค่ะส่วนตัวการตกแต่งเนี่ยก็ยังเป็นสีเทาดำเหมือนกันนะคะแล้วก็เรายังใช้รูปแผ่นนะคะรูปนี้ก็จะเป็นรูปมาจากอาร์ติสต์นะคะและส่วนด้านนู้นนะคะคุณผู้หญิงมีอะไรบ้างคะท่านนี้ก็จะมีสตีมนะคะมีซาวน่านะคะอยู่สองข้างนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเรนชาวเวอร์ความดิบของวัสดุหลักอย่างเหล็กปูนขัดและสแตนเลสก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ผู้ออกแบบก็ได้เลือกใช้โทนสีเทาของผนังและผ้าตลอดจนสีของเนื้อไม้มาลดความแข็งกระด้างจนกลายเป็นความลงตัวที่สมบูรณ์แบบนั่นเองล่ะครับสำหรับปีครอบครัวจริงๆนะเข้ามาพักได้เลยนะใช่ค่ะเชิญเข้าสู่วิลล่านี้นะคะจะเป็นห้องนอนค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของเบดรูมใช่ค่ะดูด้านหลังนี้นะคะก็จะมีอ่างจักกุชี่นะคะจัดทำเป็นอาบน้ำนมอาบน้ำแร่ได้นะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะ Three little birds sat on my window and they told me I don't need to worry นี่แหละค่ะคุณผู้ชม Private Pool Villa ของ Indigo Pearl ภูเก็ตแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้และคุณปุยก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกส่งคำถามเกี่ยวกับปัญหาการตกแต่งบ้านเข้ามาทาง www.facebook.com/hefele-thailand.th คำถามไหนโดนใจได้ออกอากาศก็รับของที่ระลึกจากเฮเฟเล่ไปเลยครับ